สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทาง CB.me วันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพุธกลางคืนแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ค่ะเด่นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่มีความก้าวหน้านะใครก็แล้วแต่ที่กำลังคิดจะโยกย้ายนะคะหรือมีการติดต่อประสานงานนะวันนี้เป็นวันที่เหมาะของคุณสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการใช้จ่ายเรื่องเงินทองค่ะเพราะว่าจะเป็นวันหนึ่งที่คุณใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองนะคะ เรียกว่าเป็นการใช้จ่ายตามอารมณ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุนี้ค่ะมันจะทำให้คุณติดขัดในภายหลังได้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันเสาร์แล้วก็วันพุธค่ะวันนี้นะคะเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงานรวมถึงการติดต่อในเรื่องของการเงินก็ได้ผลดีด้วยนะนะคะเรียกว่าได้ผลอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจหรือคาดหวังไว้สำหรับเรื่องของโชคลาภค่ะบอกได้เลยนะว่าเข้ามาผิวประปรายเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะถ้าหักโหมมากไปจะเจ็บตัวได้สำหรับสีมงคลวันนี้นะคะให้ใช้สีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูแล้วก็สีฟ้าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจำในรอบสัปดาห์นี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านสักการะบูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลเนี่ยก็จะมีหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะพระศรีวลีแล้วก็องค์พระพิชเนศเครื่องประดับที่เราจะสวมใส่ติดตัวนะคะให้เป็นเครื่องประดับเสริมดวงเนี่ยให้ใช้เครื่องประดับทองคำหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้ค่ะเพชรแล้วก็นิลคนที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้นะถ้าต้องการทำบุญวันเกิดนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงเนี่ยให้ทำบุญที่เกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุนะคะหรือการสร้างพระเพราะอันนี้สองตรงนี้จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานข้อสำคัญนะฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวค่ะก็จะอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขด้วยอาหารที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยนะต้องมีฟักอยู่ในนั้นนะคะจะเป็นฟักเขียวฟักทองฟักแมวอะไรได้หมดนะเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดค่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินก็ดีนะคะทรัพย์สมบัติต่างๆก็ดีมันจะเพิ่มพูนขึ้นนะคะมีเงินทองก็จะมีเหลือกินเหลือใช้นะคะสามารถเก็บออมได้นะคะจนเป็นเศรษฐีในอนาคตมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ค่ะในรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข1เลข7เลข5เลข8เน้นไปที่เลข2กับเลข1ชุดจับคู่20232426290131416191ส่วนในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข7เลข0เลข3เลข4เน้นไปที่เลข6กับเลข7ชุดจับคู่6162656869172757878797ส่วนในรอบ 19.30 ดอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข9เลข0เลข8เลข1นั้นไม่ที่เลข2กับเลข9ชุดจับคู่23242526739495969อันนี้ก็จะเป็นการวางตัวเลขเด่นนะคะทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ค่ะทุกท่านนะคะอย่าลืมนะจิตใจที่เบิกบานจิตที่เป็นกุศลค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะข้อสำคัญเงินทองโชคลาภจะวิ่งเข้าหานะมันทำบุญทำทานกันบ่อยๆค่ะชีวิตจะได้มีความสุขพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง CB.meขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับทางรายการขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ